สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกนะคะกับ atomy.com/th นะคะเราจะเข้าไปซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกของ Atomy เราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะสมาชิกฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่ต้องรักษายอดรายเดือนนะคะแค่ปีหนึ่งซื้อของชิ้นหนึ่งแค่นั้นเองค่ะชิ้นไหนก็ได้นะคะราคาถูกเท่าไหร่ก็ได้วิธีการสมัครนะคะอันดับแรกนะคะจะต้องมีรหัสผู้ที่แนะนำเราก่อนนะคะว่าใครเป็นผู้แนะนำเราโอเคค่ะพอเรามีรหัสผู้แนะนำแล้วนะคะเราก็กดเข้ามาที่ atomy.com/th แล้วพิมพ์กดที่คำว่าสมัครสมาชิกที่มุมขวาบนนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้เมื่อเราล็อกอินแล้วนะคะด้วยรหัสที่ผู้แนะนำเขาให้เรามาจากนั้นเขาจะถามว่าเราเป็นคนไทยไหมนะคะอันนี้สำหรับคนที่ถือสัญชาติไทยนะคะใช่ค่ะต้องอายุ20ปีขึ้นไปนะคะจากนั้นที่มุมขวาบนนี้นะคะเราก็อ่านนะคะข้อตกลงการเป็นสมาชิกบีก็จะกดตรงนี้นะคะยอมรับข้อตกลงทั้งหมดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะกดยืนยันค่ะพอเรากดยืนยันแล้วนะคะคราวนี้ก็จะให้กรอกรายละเอียดส่วนตัวนะคะตามบัตรประชาชนของเราตอนนี้กรอกได้เลยค่ะอย่างช่องแรกนะคะก็คือเป็นชื่อนามสกุลตามหน้าบัตรประชาชนนะคะไม่ต้องพิมพ์คำว่านางนางสาวนายนะคะเพราะว่าตรงบรรทัดที่3จะมีให้เลือกเพศอยู่แล้วนะคะเพศชายเพศหญิงพิมพ์แค่ชื่อแล้วก็เป็นวรรคนามสกุลนะคะสำหรับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษพิมพ์ได้เลยค่ะค่ะเมื่อเรากรอกนะคะชื่อนามสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ระบุเพศแล้วจากนั้นเราก็ต้องใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะอย่าพิมพ์ผิดนะคะตรงวันเดือนปีเกิดนะคะต้องกดตัวนี้นะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้จะต้องกรอกเป็นคริสตศักราชนะคะเช่นสมมติว่าปี1973นะคะเราก็กรอกเข้าไปเกิดเดือนไหนนะคะแล้วค่อยมากดวันที่ว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นรหัสผ่านค่ะสมมติวิจะตั้งเป็น 1-8 นะคะซึ่งรหัสผ่านตรงนี้เมื่อรหัสเราอนุมัติแล้วนะคะเราสามารถที่จะ เข้าไปแก้ไขได้นะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ที่อยู่นะคะสำหรับตรงรหัสไปรษณีย์นะคะเราไม่ต้องพิมพ์เข้าไปว่าเลขอะไรนะคะแต่ว่าเราต้องกดตรงนี้ค่ะคำว่าค้นหารหัสไปรษณีย์พอเข้าไปถึงนะคะเขาก็จะให้เรากรอกว่าเราอยู่จังหวัดอะไรนะคะตามบัตรประชาชนนะคะจากนั้นก็กดอำเภอค่ะเช่นนะคะจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเหล่าธรรมเมนชัยนะคะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกรหัสไปรษณีย์นะคะบางที่ออกมา4เลขเลยให้เราเลือกนะคะแต่เคสนี้เนี่ยมีเลขเดียวนะคะเราก็กดเข้าไประบบจะเติมรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็จะเติมอำเภอแล้วก็จังหวัดให้อัตโนมัติด้วยจากนั้นเราก็กรอกอีเมลค่ะไม่ต้องกรอกอีเมลด้วยนะคะถ้าเราไม่มีอีเมลก็เอาอีเมลของสปอนเซอร์ผู้แนะนำเราก็ได้นะคะตอนที่กรอกอีเมลนะคะให้กรอกแค่เฉพาะด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยนะคะเราก็กดเลือกว่าจะเป็น Gmail อีเมลไหนนะคะ Yahoo Hotmail นะคะอย่างกรณีนี้ไปเลือก Gmail นะคะเราก็ต้องคลิกตรงนี้ด้วยว่าฉันยินดีนะคะรับการยืนยันผ่านอีเมลนะคะจากนั้นเราก็กดยืนยันค่ะที่มุมขวาล่างนะคะเมื่อกดมาแล้วนะคะก็จะมีข้อความยินดีต้อนรับสู่อาจอมี่นะคะแต่อันดับแรกนะคะเราจะต้องใส่ชื่อบัญชีของสปอนเซอร์นะคะเช่นในที่นี้นะคะวีก็จะใส่9951478นะคะเป็นต้นโอเคค่ะจากนั้นก็กดตรวจสอบนะคะรหัสสปอนเซอร์อย่าใส่ผิดนะคะเราเขาก็จะบอกมาว่าคนที่รหัสนี้ชื่อนี้ใช่ไหมนะคะชื่อนี้คือสสิทธรนะคะจะเห็นว่าทั้งซ้ายและขวาของคุณสสิทธรยังไม่มีการต่อนะคะถ้าสมัครคนแรกนะคะด้วยรหัสของคุณสสิทธรเนี่ยคือเราต้องไปต่อเขาเราอยู่ดีจะมาสมัครสมาชิกอโตมิเลยไม่ได้นะคะต้องมีรหัสผู้แนะนำนะคะคนแรกที่คุณสสิทธรเนี่ยแนะนำคือบริษัทจะแนะจะบังคับไปอยู่ทางซ้ายมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ที่บีจะสมัครให้เนี่ยก็จะไปอยู่ซ้ายมือของคุณสสิธรนะคะโอเคชื่อถูกต้องเลขถูกต้องนะคะต้องเช็คด้วยนะคะจากนั้นเราก็กดยืนยันค่ะพอยืนยันแล้วนะคะเขาจะให้เลือกศูนย์การเรียนรู้นะคะ
นะคะก็สามารถเลือกศูนย์ของมีได้นะคะก็คือบางนา Happiness Center นะคะเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันค่ะพอเรากดยืนยันแล้วนะคะเราก็จะได้รายละเอียดนะคะว่าใครเป็นผู้แนะนำนะคะและรหัสสมาเลขสมาชิกของเราคือใครนะคะคราวนี้เราก็ต้องกรอกรายละเอียดนะคะลงไปในใบสมัครนะคะแล้วกดยืนยันต่อไปเขาก็จะบอกว่าขอบคุณที่สมัครเป็นสมาชิกนะคะเราก็สามารถที่จะcopyนะคะข้อมูลสมาชิกนี้นะคะให้กับคนที่ เขาสมัครนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้เขาทางโน้ตเลยจะได้ไม่หายนะคะแต่ถ้าจำรหัสไม่ได้ก็เข้าไปที่ atomy.com/th กดลืมรหัสผ่านลืมรหัสสมาชิกได้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลในบัตรประชาชนของเราหรือว่าถ้าเราทำไม่เป็นจริงๆเราก็โทรเข้าบริษัทได้นะคะเบอร์บริษัทก็มีนะคะค่ะพอเรานะคะได้รหัสสมาชิกของเราเองแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครนี้นะคะมาจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตรงดาวน์โหลดเอกสารหรือเราจะขอจากสปอนเซอร์คนที่แนะนำเราก็ได้นะคะหรือจะมาที่ศูนย์นี้ก็ได้นะคะบางนา Happiness Center จากนั้นนะคะเราก็กรอกรายละเอียดลงไปค่ะชื่อนามสกุลรหัสสมาชิกที่เราได้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะที่เราได้มานะคะแล้วก็วางบัตรประชาชนลงไปในช่องนี้นะคะเซ็นลายเซ็นเขียนบนที่นะคะจากนั้นใช้มือถือของเราถ่ายรูปใบสมัครนี้ค่ะดาวน์โหลดเข้าไปในลิงก์นี้นะคะลิงก์ไหนใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีสีฟ้าๆอยู่เห็นไหมก็คือ atomy.kr/m/mload_th นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะลิงก์ไปยังลิงก์นี้นะคะจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดใบสมัครเนี้ยค่ะที่ถ่ายรูปไว้ให้เนี้ยนะคะเข้าไปโดยล็อกอินจากรหัสของเรานะคะแล้วก็รหัสสมาชิกที่เราสมัครไว้ว่าตัวคนคนนี้ยืนยันการเป็นสมาชิกจริงๆไม่ใช่ใครเอาบัตรของเราเนี่ยไปใช้หรือว่าเอาไปสมัครสมาชิกโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเรานะคะนี่นะคะสามารถดาวน์โหลดได้หรือว่าปกติเนี่ยบิ๊กก็จะส่งให้ทางไลน์ทางอะไรได้อยู่แล้วนะคะถ้าใครต้องการหรือบางคนจะใช้มือถือทำเลยก็ได้นี่ก็แล้วแต่นะคะส่วนบัตรประชาชนที่วางตรงนี้นะคะจะเป็นบัตรประชาชนตัวจริงสีฟ้าก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบซีล็อกก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเซ็นได้นะคะว่ารับรองเอกสารถูกต้องแต่ว่าอย่าให้บังจนมองไม่เห็นรายละเอียดของบัตรนะคะว่าเลขบัตรประชาชนอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ฉะนั้นเราจะไม่ได้รับการอนุมัตินะคะโอเคค่ะแล้วแผ่นนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ copy เก็บไว้ได้เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องโหลดทุกครั้งนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ